และสุดท้ายครับรถม้าลำปางสัญลักษณ์ที่แทบจะถือว่าเป็นหน้าตาของจังหวัดเลยก็ว่าได้ครับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าแต่ก่อนรถม้าเนี่ยนั้นมีไว้ใช้กันแค่รับส่งข้าราชบริพารในพระราชสำนักนะครับในราชสำนักแต่หลังจากมีรถยนต์ครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกโยกย้ายมาตามเส้นทางรถไฟสายเหนือครับที่เมื่อก่อนนะครับรถไฟสายเหนือจะมาสิ้นสุดกันแค่จังหวัดลำปางแล้วก็ที่นี่ครับจนเป็นจุดเริ่มต้นของการคมนาคมของที่นี่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เป็นอย่างยิ่งครับพี่ลังพี่เห็นอะไรเหรอนี่นี่เตร็ง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 โอ้โหผู้ชมครับโทรเรียกจ่ามาหน่อยดิไหนไปไหนลูกอ๋อจับผมถ่ายได้ไม่เบรกมือแม่มีสันพี่มาดิครับครับผมตัวนี้นี่นี่นี่สันว้าวมาฮะนี่อันนี้คืออาการอะไรครับอ๋อมันก็อย่างนี้นะครับเป็นปกติอ๋ออย่างนี้โอ้โหดูดินี่ท่านผู้ชมครับดูดูดูผมอย่างแบบเหมือนหนังคาวบอยนะตีปุ๊บแล้วยกล้อลึ่งลึ่งนะครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับคุณอเล็กอเล็กคุณอเล็กมองกล้องนิดนึงนี่คุณอเล็กเมื่อสักครู่นี้ครับควบรถม้ามาครับพี่หลังนี่ดูดูดิพี่หลังกับพี่แดกขึ้นไปนั่งเดี๋ยวผมถามอเล็กหน่อยอเล็กครับทำไมเราต้องปิดตาที่ตัวที่ม้าด้วยครับกันมันวอกแวกเวลารถสวนรถแซงจะได้ไม่ต้องตกใจครับสวัสดีครับนะอ๋อสงสัยมานานแล้วพี่อย่างขับแท็กซี่เรียกโชเฟอร์อย่างคนขับรถม้าเขาเรียกอะไรพี่สารถีสารถีแล้วก็ปิดตาม้าเพื่อไม่ให้เวลาที่รถสวนไปสวนมาเนี่ยวอกแวกไม่งั้นเดี๋ยวม้าจะตกใจเข้าใจไหมม้านี่ตามันจะดีข้างหลังกับข้างเขาถือว่าม้าดีดม้าระวังม้าดีดม้าดีดดีดแม่นเขาดีดแม่นเพราะว่าเขาเหมือนกับข้างหลังเขารู้ตาเขาจะดีตาเขาดีแล้วเวลาออกกะหนึ่งนี่เวลาใช้เวลาเท่าไหร่ครับวันนึงผมของผมนี่คงสัก 2-3 ชั่วโมงอย่างม้าเนี่ยฮะม้านี่ตามหลังเราได้ทั้งวันนะครับกินทั้งวันเลยแล้วก็มีพักกินข้าวก็มันก็เขาก็เตรียมมาครับของผมมีมาเตรียมหญ้ามาแต่ไม่ได้กินหรอกครับเพราะผมมาแค่ 2-3 ชั่วโมง 4 โมงเย็นผมก็กลับบ้านแล้วนี่แหละครับครับผมมีผ่านวิ่งเลยแล้วก็ขี่ตอนวิ่งได้เลยครับเนี่ยครับได้เลยครับสบายมากได้เลยครับโอ้ช่วยเอาหัวใหญ่ๆของคุณจุ่มลงไปหน่อยเดี๋ยวนี้เนี่ยรถคันนึงเนี่ยตอนนี้ที่ลำปางมีทั้งหมดประมาณกี่คันรถม้าเนี่ยประมาณ 7-80 คันนี่แหละครับที่ดั้งเดิมโอ้ดั้งเดิมบางครั้งมีถึง180คันอ๋อเมื่อก่อนมีถึง180คันครับอันเนี้ยมีสร้างใหม่มั้ยมีครับปัจจุบันก็คือมีทำใหม่ด้วยครับมีครับมีตลอดครับสร้างใหม่แล้วก็คนเก่าก็หยุดบางทีคนเก่าเบื่อเขาก็หยุดแล้วก็สร้างมาคนใหม่แล้วครับมีราคาต่อคันนึงเนี่ยถ้าปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 55,000 ถึง 60,000 ครับ 55,000 ถึง 60,000 ครับใส่ครับนี่โดนไปทะลึ่งเนี่ย 55,000 ถึง 60,000 ครับผมถ้าอย่างธรรมดาก็คือแล้วถ้าเกิดเราจะขึ้นนี่ต้องไปขึ้นตรงไหนอ๋อทั่วไปได้แล้วอ๋อก็คือวิ่งรอบอยู่แล้วจะวิ่งมาแท็กซี่ว่างั้นเลยจริงๆก็ได้ทุกที่นะผมเห็นหลักๆจะอยู่ตามโรงแรมนะครับผมตามสถานที่พักเนี่ยใกล้ๆโรงแรมเนี่ยจะมีอยู่เยอะแล้วอย่างนี้แสดงว่าน้ารู้ดีว่าที่ลำปางตรงไหนน่าไปตรงไหนน่าไปน่าแวะใช่ไหมก็ถ้ามีรอบเล็กรอบใหญ่ไหมครับมีครับรอบเล็กราคา200บาท200บาทรอบใหญ่300บาท300บาทรอบใหญ่นี่ไปถึงไหนครับแจ้ซ้อนเลยป่ะโอ้ไม่รู้ครับเนี่ยครับมีมีดไหมครับแทงให้ผอมเนี่ยแล้วถ้าเกิดกลางคืนผมอยากไปนู่นไปนี่ถามน้าๆรู้เนี่ยม้าพาไปได้พาไปแบบธรรมดาหรือว่าเอาแล้วเอาแล้วม้าบอกมีหมดนะแบบพิเศษแบบธรรมดาแบบธรรมดานี่ม้าพาไปได้ถ้าพิเศษต้องสั่งเอาไปสองมีคนอย่างคนติดต่อได้แบบพิเศษธรรมดานี่พาไปได้อ๋ออ่ะยังไงอย่าลืมนะครับชาวร็อกไรเดอร์ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ลำปาง
ถ้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศจอดมอเตอร์ไซค์ไว้หน่อยผ่อนคลายจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ครับแล้วก็ลองขึ้นรถม้าดูครับอ่ะยังไงงั้นเดี๋ยวคืนรถให้ณณณที่เลยนะพี่ฮะผมจ่ายไปแล้วซื้อแล้วอันเล็กนั่นเล็กครับเดี๋ยวคืนรถให้ณเล็กแล้วกันเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าอันเล็กขอบคุณมากครับครับผมครับผมครับครับครับผมเหมือนเหมือนนะเหมือนนะสะบัดหน่อยเฮ้ยนี่โดนนี่โดนนี่โดนอาบน้ำไม่ค่อยเที่ยงเดี๋ยวครับท้ายครับไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงฤดูกาลอากาศก็ตามทีครับแต่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงครับก็คือความมีเสน่ห์ของแต่ละที่ที่ทุกคนได้ไปสัมผัสเยี่ยมชมครับและอย่างที่นี่ครับลำปางทุกๆที่ที่เราไปเราจะรู้สึกได้ครับนั้นขอเชิญชวนทุกคนครับฤดูกาลขี่รถลองแวะลองจอดลองสัมผัสดูแล้วก็ลองกินอยู่กันแบบง่ายๆบ้านๆครับเข้าถึงแต่ละพื้นที่รับรองว่าจะสนุกได้ครบทุกเรื่องราวแน่นอนอย่างที่นี่ครับเมืองลำปางที่พวกเราได้แวะเวียนมาครับ